ประจำปีพุทธศักราช2559ปั๊บเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยฉะนั้นคณะลูกเสือแห่งชาติจึงได้ถือเอาวันที่1กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติการที่พระองค์ทรงได้นำเอากิจการลูกเสือมาเผยแพร่ในประเทศไทยเนื่องด้วยทรงมีพระราชประสงค์ในอันที่จะนำเอาวิชาความรู้จากกระบวนการลูกเสือมาฝึกอบรมเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์กล้าหาญอดทนเสียสละมีวินัยมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากิจการลูกเสือได้แพร่หลายและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับลูกเสือในนาทีกราบเรียนเชิญท่านได้ให้วาดและรับทำความเคารพจากกระบวนสวนสนามต่อไปด้วยเกียรติของข้าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือได้ทบทวนและมีความยึดมั่นในคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่คือจงมองไกลพี่น้องลูกเสือทั้งหลายในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นประธานในครั้งนี้พี่น้องลูกเสือทุกนายข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในวันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงระลึกอยู่เสมอว่าวันที่1กรกฎาคม2559พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยทรงมีพระราชประสงค์ตามความเหมาะสมข้อ5ให้เป็นผู้ที่รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตรงข้าวตรงยอด